ไร่อยู่ที่หมู่พี่มาได้5ไร่ไร่ละ5บาท5ไร่ถ้าเขาขายเรา 1,000 น่ะตกไร่ละ200ตกไร่ละ200งั้นเรามาเราเอาเงินที่ไปซื้อขยะค่าหญ้า200เนี่ยมาซื้อน้ำไหมถูกไหมเอาคิดอย่างนี้ต้องคิดไปนะเสร็จแล้วไร่ละ200ใช่ไหมผมผลิตมาได้แน่นอน80ตันอย่างเงี้ยมันอบน้ำเพราะว่าเราบ้านเรามันไม่มีน้ำใช่ไหมแต่เราอยากปลูก1เรื่องแก้ไม่แรงถูกป่ะเรื่องแก้ไม่แรง2มันเป็นหนุ่มเป็นสาวผมงานพอดีเราก็ควรจะปลูกประมาณมีนาเมษากุมภาเราไม่ต้องปลูกเพราะเราซื้อน้ำเขาเราก็ปลูกมันมีนาหรือว่าเมษาก็ได้เมษาปุ๊บเราซื้อน้ำเขาอาทิตย์ละครั้งที่ละครั้งก็ลงทุนไปแล้วเราให้น้ำสักประมาณสัก5ครั้งการประมาณ5อาทิตย์ผมเชื่อว่าผลมาละถ้าฝนมาเป็นไงครับพี่น้องมันเราโตแล้วเดี๋ยวจะดูของพี่อยู่กัน2เดือนมันมาแล้วพอมันมาแล้วถ้าฝนมาปุ๊บหญ้าเราก็ไม่ต้องเอาเยอะถ้าเกิดว่ามันไล่ล่อมันมันก็ง่ายแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่ถึงไม่ถึงต้นมันไม่ถึงยอดมันใช้กระโดดสิก็ได้มันก็ง่ายหรือจะได้ก็ง่ายครับแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเอาทันไหมจะไม่ทันเอาไหมเป็นอย่างนั้นนะฮะมันก็เป็นทางเลือกคำนวณว่าซื้อน้ำหรือไม่ซื้อน้ำฉันมีน้ำหรือใช่ครับไอ้ถังพันลิตรอะถังพันลิตร1,000ลิตรได้1งามอย่างเงี้ยหรือก็เอาอีกต่อขยันหน่อยก็ใช้เอลเวย์เนี่ยประกอบเนี้ยไปถึงก็ถังพันลิตรนี่ก็บริอีกต่อกันนะมีข้างล่างอีกต่ออะอีกต่อมันต่ำก็ทำอีกต่อเชื่อมเหล็กให้อีกต่อสูงสักจากตรงเนี้ยลองคิดดูเนาะอนุมานเอาถ้าเราเอาถังพันลิตรวางตรงเนี้ยมันก็จะแรงอีกหน่อยนึงเนาะเหล็กก็มันคงไม่กี่บาทแล้วก็ประยุกต์ใช้เอามาถึงปุ๊บไม่รู้กูและตรงเนี้ยให้ทำขึ้นที่ได้ไม่ต้องเยอะเพราะอะไรครับถังพันลิตรจะบ้าเลยโอ้โหเราสักสิบไร่เอาแค่นี้พอแค่เนี้ยเห็นไหมลงทุนอะไรครับพี่น้องลงทุนเลย1เส้นลงทุนที่เราเห็นนะประมาณ2เส้น2เส้นเส้นละ6ตีก็80บาทเอาคิดง่ายๆ160ได้ละไม่รู้ว่ากี่งานแล้วเอาอีกยาวอีกสักหน่อยนึงเห็นฮะเราก็ทำเหมือนอีกต๊อกเข้าถึงใช่ไหมก็วางนะครับว่าย้ายให้แปลงเสร็จแล้วปุ๊บย้ายนะทำไมต้องลงทุนเยอะแยะใช่ไหมสมองไม่ให้คิดพี่น้องไม่ใช่ต้องทำเหมือนเขาอะแต่เราไม่เหมือนเขาอะใช่ไหมก็5ไร่ก็ทำเหมือนกันแล้วกูมึงให้5ไร่5ทีใช่ไหมกูวันนึงก็เราไม่ได้ให้ทุกวันใช่ไหมครับเราให้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ทำงานเราละเอียดด้วยถูกต้องวางหนักไหมเนี่ยไม่หนักเห็นไหมไม่หนักแล้วลงทุนซื้อเหล็กก็ได้เพราะไม้เดี๋ยวมันก็อย่างอะไรนะถูกเราเหล็กเอาต๊อก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 กลับบ้านประกอบเนี่ยแค่เองส่วนที่มีเวลานะพอใส่ตัวนี้เสร็จเราก็เอาอีกตัวสำรองนะคอร์ดเป็นคนใส่ต่อก็ใช่ไงไหมเราเริ่มคิดเป็นไรไหมนะก็เอ้ยงั้นการผมลงทุนสองชุดก็แล้วกันสองชุดไงพอชุดทำงานไปแล้วก็ตั้งมีชุดนึงไว้ก็ใช่ไงตอนนี้พอถึงแล้วก็ย้ายไปก็ผมอยากให้น้องอย่างนี้อย่างพี่เขานะครับต่อยอดผมเป็นแค่คำให้พื้นฐานพี่น้องมีที่ไปประยุกต์และไปต่อยอดนะผู้การผมมีสี่รถแล้วแต่พี่ใช่ไหมครับแล้วแต่ที่ผมต่อยอดให้งั้นผู้การผมซื้อปั๊มแก๊สไปด้วยดีกว่าเพราะไอ้นี่มันเคลื่อนย้ายได้สุดคลองไหนก็ได้นะฮะคลองไหนพวกมันก็สุดเลยใส่น้ำแค่นี้ถ้าเป็นต้าสมัยก่อนที่ต้องลงไปเปียกคอควายไหมถูกต้องอันนี้ใส่แค่นี้ปุ๊บเดี๋ยวมันดึงขึ้นเองนะฮะเป็นงั้นไม่ต้องลงไปนะเดี๋ยวตกน้ำตกท่าผู้การจะเดือดร้อนออกน้ำใส่ได้ต้มเลยแล้วก็ใช้กระติกพวกยาฆ่าหญ้าไกลโอเซตสมัยเก่ามัดให้มันเขินหน่อยนะมันจะไม่งั้นเดี๋ยวมันลงไปข้างในเดี๋ยวไปดูใช่ๆนะแล้วประยุกต์ใช้เอาให้อย่างงี้พี่น้องไล่นึงเนี่ยผมเลยนะถ้าว่าพี่น้องขยันแล้วก็ขยันแล้วก็มีความเพียรนะเราตัดที่เราเป็นล็อกให้อีกต๊อกข้าวเราคงไม่เสียหายเท่าไหร่แต่ว่าเราได้น้ำตลอดเลยไปไหนไปให้น้ำมีถังพันลิตรถังพันลิตรลงทุนไม่ถึงหมื่นพันลิตรก็ได้กี่บาทนะประมาณเท่าไหร่พันลิตรมีอยู่ที่3,800นะ
กี่โต๊ะเราก็ไหวอยู่เห็นไหมฮะแบบง่ายๆเนี่ยลงทุนก็ไม่กี่บาทอย่างเงี้ยพี่น้องคุ้มนะครับคุ้มนะเนี่ยคนเดียวก็ไหวเนาะเนี่ยมีสองชุดมีสองชุดเนี่ยให้น้ำคนเดียวเห็นไหมไม่ต้องยุ่งยากเกษตรหน่อยครับเหนื่อยไหมไหนอ๋อเสียใจด้วยนะครับนะพี่ชาวท่านอาจจะล้าหลังละเห็นไหมเจอไหมเนี่ยเป็นแนวคิดใหม่นะเราก็ไม่ต้องใช้มูลมันเยอะแค่นี้พอนะแค่นี้ก็พอเดี๋ยวพอเรามีทุนเนาะพี่เนาะเรากดปุ่มเนี่ยได้เลยใช่แต่วันนี้เราไม่มีทุนเนาะอย่าเน้นกู้ให้อย่างเงี้ยถูกต้องอันนี้มีเงิน500ทำได้เนาะ500เลยโหไม่ถึงเนาะไม่ถึงละติดต๊อกเราก็มีแล้วอะไรเราก็มีแล้วแค่นี้เองเนาะใช่เกิดหลักนะครับ